ครับนายขนมต้มก็มีประวัติศาสตร์กับทางด้านของประเทศเมียนมาเนี่ยติดตามดูนะครับต้นตำรับที่ต้องบอกว่าชกคาดเชือกมาอย่างยาวนานนะครับร่วมกับคนไทยด้วยกันเนี่ยคนไทยของเรานี่ก็คือทางด้านของเจ้ามองจอนะครับจากเมียนมาวันนี้เมียนมาจะเตะเขมรหรือว่าจะเจอกับเขมรเตะเมียนมาเดี๋ยวติดตามมองจอครับที่ประเทศเมียนมานี่ยังมีการแข่งขันมวยคาดเชือกกันเรียกว่าเยอะนะครับก็เหมือนที่มวยไทยเราจัดแข่งขันกันตามปกตินี่แหละครับพอการเกิดขึ้นมาของไทยไฟเราก็เลยร่วมย้อนลำลึกถึงนะครับนำเรื่องของมวยคาดเชือกกลับมาอีกครั้งนึงเพียงแต่ว่าความแตกต่างครับคือว่ามันจะมีนวมอ่อนๆ นะครับเป็นท่าอ่อนๆ นะครับคอยซับอยู่ข้างในนะครับเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายมากขึ้นเพราะว่านักมวยปัจจุบันนี้ก็เริ่มต้นจากคาดเชือกนะครับมีวัฒนาการมาตามยุคสมัยครับกำปั้นขวาครับขอโทษครับแก้วรุมจองครับเป้าหมายคืออีคิวซังครับแพ้มาในไฟล่าสุดนี่ต้องบอกว่าสุดมันเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นนี่ขอโอ้ยขวาตรงครับของฝากจากกัมพูชาครับนี่แหละครับขวาตรงครับทิ้งไปทั้งไหล่มองจอมองจอนี่ยังไม่ถนัดนักวางแข้งขวามาครับซ้อมอยู่ที่แม่สอดนะครับโอ้กับบ้านซ้ายนะครับแม่สอดนี่ก็กำลังเรียกว่าเป็นเขตปกครองพิเศษแล้วสีหน้าครับเอไอซีสับล่างเจอกับบ้านขวาของมองจอครับเมียนมานี่ออกหมัดได้เร็วนะครับแก้วรุมจองยังไงครับโอ้โหมาชิดใจเลยครับหมดยกที่1ครับคาดว่านี่อยากจะกลับบ้านไปแล้วบีบคอเมียให้ตายครับแซวเล่นนะแซวเล่นติดตามกันต่อนะครับยกที่2ครับเมียนมาเจอกับกัมพูชาในประเทศเป็นกลางครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบครับดินแดนศักดิ์สิทธิ์นะครับสุภาพบุรุษสามพรานครับโรงเรียนนายร้อยตำรวจอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมยกที่2ครับวางแข้งขวาครับเดินเร็วขึ้นแล้วครับมองจอครับเจอแข้งซ้ายของแก้วรุ่งจองครับโอ้กับปั้นซ้ายขวาครับแลกกันแล้วครับแลกกันแล้วครับศึกแห่งศักดิ์ศรีของ2ชาติโอ้ฟันศอกซ้ายครับแม่พยายามสะบัดศอกซ้ายคือเหมือนกันครับมองจอตัดล่างโอ้ยบวกหมัดโอ้กับปั้นขวาครับนี่ครับก็บอกเลยครับว่าเมียนมาเนี่ยเขาออกหมัดได้ดีครับโอ้โหแก้วจองนี่ก็มีเสียบีนะครับคุณจิติกรโลหะทุกแล้วก็ผู้ใหญ่มนัสทองศรีสมบูรณ์นะครับจากจังหวัดตราดมีให้การสนับสนุนอยู่มาจากพัตตาบองนะครับแล้วก็ผ่านสีวงบนมันจามีนเจยปล่อยเป็ดผ่านสาแก้วเข้าไทยครับแม่กว่าจะมาต่อยที่นี่จะหายมีความพยายามมีความตั้งใจนะครับนี่กับบ้านขวานี่ครับมองจอครับรู้แล้วครับว่าหมัดของเขานี่ออกได้เร็วกว่าจะมาโดนขาบอดเอียงขบวนครับแม่รัดเชือกให้แน่นอู้กับบ้านขวาเจอศอกขวาของแก้วรุ่งจองครับแลกกันมันครับออกรถออกชาติแล้วครับยกนี้ครับแก้วรุมจองนี่บอกว่าอยากจะไปล้างตากับอีคิวซังให้ได้วันนี้มองจอครับจะสกัดทางไว้ตรงนี้หรือเปล่าครับแข้งซ้ายครับแก้วรุมจองมันฟันแม่พยายามจะฟันลึกหลายอย่างครับเวลาออกก็สองจิตสองใจครับซ้ายตรงครับซ้ายยาวๆครับเดินครับซ้ายครับโอ้เจอขวาของมองจอครับนี่ครับมองจอนี่ต่อยแม่นครับแก้วรุ่งจองแหมยิ่งโดนยิ่งเดินแล้วครับพับในไปก่อนนี่ครับพับในล่างสลับบนครับแม่กับบ้านขวาหมัดเลี้ยงควายครับไม่โดน
เดินต่อครับซ้ายตรงครับแก้วรุ่งจองทำได้ต้องทำต่อเนื่องหุบขวาซ้ายตรงครับยอดในก็ไม่ถนัดอยู่แล้วครับไอ้ลูกนี้อันตรายนะครับเวลามุดหัวเข้าข้างในแล้วก็เหมือนแบบดันศีรษะให้โดนทางคู่ต่อสู้นี่โดยท่าเทียบโบราณนี่ทำกันเยอะอ่ะพักกันก่อนนะครับเข้มข้นครับดูภาพช้าๆนะครับในยกที่2ครับแลกกันแลกหมัดกันมันหยดติ่งเลยนะครับมีศอกเสริมครับมีซ้ายตรงมาโอ้โหแล้วหัวขวาครับของจอครับโอ้โหโอ้นี่นี่ชกเสร็จแล้วก็มาเชียร์เพื่อนครับยกสุดท้ายครับยกที่3ครับไฮไฟท์นายร้อยตำรวจครับมองจอจากเมียนมาครับเจอกับทางด้านของแก้วรุมจองจากกัมพูชาโอ้โหกับปั้นขวาครับทับในครับเดินต่อยเลยครับพุงจอครับพยายามจะหักเหลี่ยมก็ไม่ได้เจอกับปั้นขวาอีกแล้วครับต่อยได้แม่นครับมองจอครับแข้งขวาไปคือธรรมชาติของมวยคาดเชือกนะครับส่วนใหญ่ก็จะออกหมัดได้ดีฮะแล้วก็ที่เมียนมาอย่างที่ผมเรียนไปนะครับว่าเขาชกอยู่ต่อเนื่องครับโอ้นี่ครับกับปั้นขวาครับแก้วรุมจองครับไม่รู้ว่าไม่เจ็บหรือว่าออกลีลานี่แก้เขินก็ไม่ทราบแก้วรุมจองครับขยับเข้าหาครับมองจอนี่ก็เลือดกำเดาไหลโอ้โหหีหน้าหีหน้าให้โกรธแล้วเกี่ยวโมโหครับแข้งขวาเด้งรับครับเด้งดีครับแก้วรุมจองครับไม่กล้าผีถามทั้งคู่ครับผีซ้ายแล้วครับมองจอตัดล่างครับแข้งซ้ายครับแก้วรุมจองครับจระเข้ฟาดหางแข้งขวาครับมองจอเข็นทับในครับความหลากหลายอยู่ที่แก้วรุมจองนะครับแล้วก็เป็นมวยเปิดเกมครับส่วนมองจอก็มีลูกชัดเจนบ้างนะครับหน้าสาวจังหวะสาวทั้งคู่นะครับแต่ไม่โดนครับนี่ครับโอ้ดูครับความหลากหลายของแก้วรุ่งจองครับนี่แหละครับเขาถึงอยากไปเจออิคุซังกอรุ่งธนเกียรติครับเพราะว่าลีลานี่โอ้โหขึ้นก้านคอครับน้ำหนักที่เบาไปหน่อยเปลี่ยนการดีกว่านี่พอโอ้โหดูครับกล้าออกเหลือเกินครับแก้วรุมจองครับตัดล่างครับโอ้แกป้องกันเยอะไปหน่อยครับมองจอครับยกสุดท้ายนี่ป้องกันเยอะไปหน่อยครับอาวุธไม่พอครับมาเจอทีหน้าอีกบาทาลูกพักโอ้โหไม่ต้องแตะมือครับพักทายกันด้วยฝ่าเท้าไปหมดเอายกสุดท้ายครับมองจอครับนี่ครับแก้วรุมจองครับความพยายามอยู่ที่ไหนครับความสำเร็จก็มีเสียบีครับกิติกรโลหะคุ้มแล้วก็ผู้ใหญ่มนัสทองศรีสมบูรณ์ครับในการสนับสนุนแก้วรุมจองอยู่สนับสนุนแบบนี้มีอนาคตครับเพราะว่าดูแล้วเด็กตั้งใจชกครับตั้งใจมุ่งมั่นแหละครับเดินเข้าหาครับผลการแข่งขันนะครับอยู่กับคุณแมทธิวเชิญครับLadies and gentlemen, and the winner is Kampucha Kao Rung Jong. เอาล่ะครับคุณผู้ชมครับแก้วรุมจองนะครับ